นี้เตรียมของอยู่ครับการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนึงเฮ้ยแต่วันนี้แขกโอเคน่ารักไหมคุยยังไม่รู้ยังไงบอลรู้แล้วเด็กเก่าบอลมันต้องเขินยังมึงเชื่อมึงถ่ายหน้าตัวเองเหมือนเออถ่ายหน้ามึงเขินมากกำลังเขินพิธีกรอยู่เป็นรุ่นน้องที่เคยรู้จักเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเปิดกระเป๋าสีเงินใช่ปะวะไม่อะง่ายแล้วง่ายแล้วง่ายแนะนำตัวกล้องหน่อยสวัสดีค่ะนิชาสกายฟ้าจากค่ายสกายฟ้ามิวสิกค่ะไม่ได้เจ้าชู้วันนี้เราจะไปไหนกันรู้จังหวัดเคยไปมาก่อนป่ะไม่เคยเลยค่ะจริงๆชอบมากเลยนะพอรู้ว่าเป็นจังหวัดพิษณุโลกแทบกีทำไมอ่ะชอบพอนเรศวรเขาเป็นเพื่อนกับนี่ด้วยไข่มุกอ๋อไข่มุกที่ร้องเพลงนะใช่ไหมใช่ไข่มุกเป็นไอ้นี่ด้วยอาสาปเต็กตึ๊งซึ่งหนูก็เป็นด้วยตอนนี้ก็ถึงพิษณุโลกแล้วค่ะก็กำลังจะไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเคยกินไหมเคยกินไหมไม่เคยนะแต่ปกตินั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็ห้อยขาแบบที่ร้านไหนดูร้านไหนก็ได้ไม่ติดแต่อยากได้มุมที่มันห้อยเห็นห้อยขาเราไปเดินดูกันดีกว่าว่ามีร้านไหนผมดูรีวิวมาเขาบอกว่ามี4ร้านก็นี่ไงอันนี้1ใช่ป่ะอันนี้2ใช่ป่ะก็เลยไปไปไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นรายการท่องเที่ยวแนวสนองนี้ที่ไม่หวังอะไรมากไปกว่าการได้เที่ยวนะคะสำหรับวันนี้นะคะทิชาสกายป้าขอทำหน้าที่พิธีกรพาทุกๆคนนะคะมาชมกับที่นี่เลยจังหวัดพิษณุโลกเย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปาเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันบ้าง นะคะแล้วตอนนี้ทิชาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะเอาเป็นว่าเรามาสั่งอาหารกันก่อนเลยดีกว่าเนาะพี่คะร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวอะไรต้มยำครับเป็ดหมูตุ๋นน้ำตกหมูแดงขี้หมูเกี๊ยวกุ้งครับเอาเล็กต้มยำไม่พริกบัวไข่ต้มได้ไหมครับต้มไข่ด้วยยังงั้นที่ชาขอตัวไปหม่ำๆก่อนก็แล้วกันนะคะแบบเวลาเราห้อยขาเนี่ยมันต้องถอดรองเท้าใช่ใช่พี่ว่าจะมีคนขโมยรองเท้าปะเออน่าคิดว่าแบบว่าคนเยอะๆก็มีสิทธิ์นะอารมณ์แบบไม่ได้ขโมยไว้แต่เทินน่ะนึกออกปะแสดงว่าตอนเด็กๆทำไว้ทิ้งคู่เก่าไว้อะแล้วสอยคู่ใหม่ไปแล้วเราก็มาถึงสถานที่แรกของพิษณุโลกกันแล้วนะคะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีนะคะยังไงก็ตามนิชาเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปพบลุงจ่ากันนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับลุงจ่าทวีแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนแล้วกันนะคะหนูอยากรู้ว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างนะคะพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526ครับเป็นเรื่องวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยส่วนรวมครับในนี้จะเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของบรรพชนเห็นบอกว่าจัดเป็น4โซนหรือเปล่าคะมันจะแบ่งส่วนเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับตอนนี้เป็น2ส่วน1เรื่องราวเกี่ยวกับในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็2เรื่องภูมิปัญญาไทยซึ่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยเน้นในเรื่องภาคเหนือตอนล่างได้ข่าวว่าที่นี่นี่คุณลุงใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองเลยใช่ไหมคะครับโหเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะกับคนรุ่นหลังแบบพวกหนูครับยังไงทิชาก็ต้องขอขอบคุณลุงจ่าที่ให้ความรู้ด้วยนะคะเดี๋ยวทิชาขอตัวไปดูรอบๆก่อนนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เขากำลังบรรยายกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนเป็นนักเรียนน้าไม่ใครตอนนี้เขาก็กำลังบรรยายนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบในครัวในอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องๆฟังเดี๋ยวน้องๆเขาย้ายไปแล้วเราก็ตามไปค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะถือว่าเป็นบ้านหลังแรกเลยนะคะที่ลุงเนี่ย
ได้เริ่มสะสมของนะคะรอบๆบ้านนี้ก็จะประกอบไปด้วยรูปประวัติศาสตร์นะคะตั้งแต่หลังจากที่ไฟไหม้นะคะในปี2500เราลองมาดูรอบๆกันแล้วกันนะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงนะนี่มีรูปพระพุทธชินราชด้วยนะคะพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกนี่มีรูปรอเจ็ดเฮ้ยถูกใจเด็กสถาปัตย์ตรงนี้แหละตรงโมเดลเป็นผังของเมืองพิษณุโลกนะคะอันนี้น่าจะเป็นของสมัยก่อนใช่ของปี2545เป็นอะไรอ๋อเขาบอกว่าพื้นไม้เวลาเดินมันจะลั่นเดินเบาไปก็ไม่ช่วยอะไรเลยนี่ดูนี่ดีกว่าอันนี้เป็นบ้านแพซึ่งมีบ้านเลขที่ด้วยอ่ะเป็นโมเดลนะคะเป็นเรือเอี้ยงจุ้นเราไม่ได้เห็นเรือแบบนี้มานานแล้วอ่ะพ่อหนูเกิด2496อันนี้บ้านหลังนี้มัน2500โอ้หนูยังไม่เกิดอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นห้องยานะคะก็ทั้งเรื่องบทยาเครื่องกรองเครื่องอะไรเงี้ยนี่มียาสมัยก่อนด้วยจะเห็นว่าแพ็กเกจด้านหน้านะคะดูพรีเซนเตอร์ของเราด้วยมาถึงชั้น2กันบ้างแล้วนะคะตอนนี้ก็มีเครื่องเคลือบนะคะในสมัยอดีตลำเป็นมั้ยลำหายไม่ใช่ละบอกว่าภาพอันนี้เป็นภาพปั้นเสียรพุทธชินราชจำลองขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้นะคะแน่นอนว่าอยู่ที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วจำลองไปไว้ที่วัดเบญจและหลังจากนี้นะคะเราก็เดี๋ยวจะไปดูโรงหล่อพระของจ่ากันนะคะโอเคไหมพี่โอเคนะก็มีความรู้ดีอ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านของละแวกเนี้ยของคนเมืองพิษณุโลกอ่ะแล้วซึ่งพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าไงก็มีประวัติศาสตร์เยอะอยู่แบ่งน้ำให้เพื่อนด้วยสิพี่สวัสดีครับพี่มาจากไหนกันเนี่ยพอดีพี่มาถ่ายรายการครับอ๋อครับผมโอ้เฮ้ยเมื่อกี้เราไม่เห็นลุงคันนี้ปลาอะไรคะแขยงหินก็คือแบบนี้อ๋ออย่างนี้คือมันขยงหินมันจะไม่ใกล้หินอันนี้คือลุงไปหวานแหจับมาเองหรือเปล่านี่นอกจากมีของโบราณแล้วยังมีพันปลามากมายเลยนะคะซึ่งตรงนี้นี่คือเป็นปลาของที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำใกล้ๆของแม่น้ำน่านแม่น้ำยมแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำบางทองแล้วก็หนองบึงต่างๆที่เก็บมาให้ดูเนี่ยเพราะต่อไว้ที่มีเหลือให้ดูแล้วตัวไหนลุงรักสุดปลาเนี่ยมันน่ารักมากเลยหนูน่ารักปะน่ารักมากกว่าปลาค่ะหลังจากที่เราไปพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงหล่อพระบูรณะไทยนะคะเดี๋ยวพิชาจะพาคุณทุกท่านเข้าไปข้างในกันนะคะตามพิชามาเลยค่ะและนี่เราก็เข้ามาในโรงหล่อพระแล้วนะคะก็ซึ่งเป็นโรงหล่อของจ่าทวีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราดูข้างในว่าเขาทำกันยังไงสวัสดีค่ะที่พึ่งทั้งหมดเลยแต่งที่พึ่งเสร็จแล้วก็ไปหล่อเป็นทองเหลืองแล้วก็ไปลงรักปิดทองนี่เป็นแม่พิมพ์พอเราแต่งแม่พิมพ์นี้เสร็จเรียบร้อยได้ที่แล้วเราก็ตอกตะปูตามจุดต่างๆของพระพอหลังเราตอกตะปูเสร็จเราก็หุ้มปูนปัตเตอร์ปูนปัตเตอร์ทรายและน้ำปูนตัวนั้นก็จะยึดลายทั้งหมดของที่พึ่งไว้ที่ปูนตัวนั้นทั้งหมดพอหลังจากนั้นเสร็จเราเข้าปูนได้ที่แล้วเราก็เขียนลวดให้แน่นถ้าเป็นองค์ใหญ่เราก็ใช้เหล็กใหญ่องค์เล็กเราก็ใช้ลวดเล็กตามขนาดขององค์พระพอหลังจากเราเขียนลวดเสร็จเรียบร้อยเราก็หุ้มปูนทับอีกชั้นนึงเราก็เอาไปล้มไปเผาเพื่อที่จะให้ขี้ผึ้งเนี่ยอันเนี้ยไหลออกแล้วก็เททองเหลืองเข้าไปแทนที่ขี้ผึ้งอันนี้ก็คือแม่พิมพ์อันนี้มีแบบมีลายอะไรที่แบบอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพุทธินราชเรียกว่าอุณโณมแล้วก็จะมีซุ้มเงินแก้มพระพุทธรูป1องค์เนี่ยค่ะใช้เวลาในการทำนานไหมคะถ้าเสร็จเป็นองค์ปิดทองอะไรใช้ได้เลยนะคะก็ประมาณ2เดือนถ้าองค์ใหญ่ๆเนี่ยเราจะหล่อได้ครั้งละองค์เข้าไปชมแผนกอื่นๆของที่นี่กันบ้างแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะค่ะ
ค่ะแล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือขั้นตอนการปิดทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนนี้เขาทำยังไงกันบ้างปิดทองนี่ต้องทำยังไงบ้างก็ต้องทาสีเฟดก่อนค่ะทาเสร็จแล้วก็อบไปประมาณ2ชั่วโมงพอหมาดๆแล้วก็เอาขึ้นมานั่งแปะในสำลีรูปก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยอย่างนี้พี่ก็ได้บุญเยอะได้บุญเยอะเขาวัดมาชาตินี้ก็เลยต้องปิดทองให้เขาเคยเห็นว่าแบบเขาติดกันอย่างเงี้ยคือปกติเข้าใจว่าจุ่มแต่ป้าเขาบอกว่าวิธีชุบก็มีแต่ว่าสีมันจะคนละสีกันสีมันจะเงาวาวตอนนี้ที่ชารู้สึกว่าตัวเองรวยมากค่ะทองติดเต็มหน้าหลังจากที่เราเดินในรอบๆโรงหล่อพระแล้วนะคะตอนนี้เราเดินมาสุดทางเราก็จะเจอกับสวนนกไทยศึกษานะคะก็เป็นของลุงทวีนะคะลุงจ๋าเดี๋ยวเราเข้าไปดูนกกันบ้างตามที่ชาไปเลยค่ะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะก็ได้ข่าวว่าที่นี่จะประกอบไปด้วยนกปลอดซะส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราลองมาหากันว่ามีนกปลอดอะไรบ้างเพลงที่เกี่ยวกับนกมีเพลงอะไรบ้างขอสักหนึ่งเพลงได้ไหมสันสุขสมนั่งชมวิหกจางเป็นนกเลี้ยงนกสาลิกาเขียวอ๋อนี่ไงที่เขาแบบมีของขันสาลิการ้องควรมาเบาๆขอไปแค่หนึ่งบทเพลงครับกับน้องทิชาสกายรับก็บอกเลยครับขอเชิญแดนเซอร์ที่เดินมาด้วยนะครับเดินใหม่เดินใหม่เดินใหม่มันยื่นมาเองนะตอนแรกๆแบบเดินเข้ามาใกล้ๆใช่ปะมันก็แบบค่อยๆเดินไต่ๆไต่ๆมาอุ้ยอยากได้กลับบ้านมากเลยอ่ะแกงเรียกกันไม่ได้แกงไม่เอาแล้วนะแกงนี้เอาแล้ววะหลังจากที่ชมสวนนกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เห็นความน่ารักของนกมากมายเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มาที่นี่นะคะก็อย่าลืมนะคะบริจาคช่วยเป็นอาหารให้กับมันด้วยกันละกันนะคะเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปแล้วก็ยังไงก็ตามมาละกันนะคะและเมื่อมาถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือวัดใหญ่แห่งนี้นะคะซึ่งมีพระคู่บ้านคู่เมืองนะคะหรือพระพุทธชินราชเดี๋ยววันนี้นะคะทิชาจะขอนำคุณผู้ชมนะคะเข้าไปสักการะด้านในเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในอุโบสถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะพระพุทธชินราชกันนะคะสวยมากๆคือจริงๆเคยทราบมาว่าที่เก่าเมื่อก่อนเนี้ยสมัยก่อนช่างเนี่ยจะเจาะรูอุโบสถอะค่ะให้เป็นแสงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแสงรัศมีก็จะสาดส่องมาที่องค์พระก็จะดูเป็นรัศมีของพระและข้างในนี้นะคะก็งดงามมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็มาที่วัดใหญ่ด้วยกันแล้วกันนะคะหลังจากที่ได้เห็นความงดงามของพระพุทธชินราชแล้วนะคะตอนนี้ที่ช่างมาอยู่ตรงพระระเบียงนะคะซึ่งผังก็จะเหมือนกับที่วัดเบญนะคะที่นี่แล้วคนมาสักการะเยอะมากถ้าเข้ามาที่นี่ถึงจะเหมือนวัดในวังฟีลลิ่งประมาณนั้นแล้วก็ที่นี่เวลาถ้ามาสักการะนะครับห้ามยืนถ่ายรูปห้ามยืนต้องนั่งเวลาทำอะไรก็ตามต้องนั่งมุมก็จะได้เท่าที่ได้ถึงพิษณุโลกทั้งทีนะคะจะให้มาวัดเดียวก็คงจะไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะทิชาก็มาอยู่หน้าวัดนางพญานะคะซึ่งติดกับวัดใหญ่เลยนะคะตอนนี้เขาทำวัดเย็นกันอยู่เดี๋ยวทิชาพาไปเดินรอบๆแล้วกันนะคะจะได้ไม่กวนเขามีโรงพอ
าทำวัดอยู่แอบถ่ายแอบถ่ายนี่คือความพยายามของช่างภาพมืออาชีพช่างภาพสารคดีเก่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปวัดราชบูรณะนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดนางพญานี่เองนะคะนี่วัดสุดท้ายแล้วเพื่อนกูอิ่มบุญมากเลยตอนนี้เนี่ยวัดราชบูรณะนะคะก็จากข้อมูลที่พี่ชาได้รับเนี่ยก็เก่าแก่ไม่แพ้วัดนางพญาแล้วก็วัดใหญ่เลยทีเดียวนะคะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีอายุมากกว่าพันปีก่อนสุโขทัยซะอีกและสิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้นะคะก็หนีไม่พ้นวิหารหลวงเจดีย์หลวงแล้วก็เรือไม้โบราณนะคะที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่5ด้วยค่ะที่นี่ดูเก่าแก่แล้วก็ขลังมากๆเลยค่ะเก่ามากจริงๆอ่ะปุ๋ยถือว่าเขารักษาไว้ดีมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะได้ไปพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยนะคะของจ่าทวีนะคะแล้วก็ยังได้ไปดูโรงหล่อพระพุทธรูปแล้วก็ไปดูสวนนกแล้วเมื่อกี้นะคะก็ได้พาไปสักการะวัดนะคะทั้งหมด3สถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่วัดนางพระยานะคะแล้วก็วัดราชบูรณะนะคะแล้ววันนี้นะคะพิชาก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะล้าไปทั้งตัวแล้วนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นะพวกเราจะมีกิจกรรมโหดมันฮาอย่างไรนะคะกับการล่องแก่งที่ชาไม่เคยเล่นด้วยเดี๋ยวยังไงนะคะต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันนี้พี่ชาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบักกะบูดาทีวี